อนนี้ใครๆก็หันมาใส่ใจในเรื่องของสมุนไพรกันนะครับไม่ว่าจะทำอะไรก็ต้องบอกต้องเป็นสมุนไพรนะแล้วก็ต้องเป็นออร์แกนิกคุณผู้ชมครับแม้กระทั่งเรื่องยาสีฟันนะตื่นมาแต่เช้าเชียวจะบีบใส่แปรงสีฟันแล้วมาสีก็ต้องดูก่อนนะว่ายาสีฟันนั้นเป็นสมุนไพรหรือเปล่าแต่บางคนก็ลุกขึ้นมาบอกว่าโอ๊ยตายสมุนไพรอย่างเดียวมันจะดูแลรักษาฟันได้อย่างไรในเมื่อฟูออไรด์เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการรักษาฟันวันนี้เราก็คงต้องมาถามผู้เชี่ยวชาญแล้วล่ะครับคุณผู้ชมโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านสมุนไพรต้องถามเขาแล้วล่ะครับว่าตกลงสมุนไพรอย่างเดียวมันสามารถดูแลรักษาฟันได้จริงหรือเปล่าคุณกอล์ฟสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับคุณกอล์ฟอาจารย์ยิ่งสักถามจริงๆเถอะยาสีฟันที่มีส่วนผสมของสมุนไพรอย่างเดียวอ่ะมันดีจริงแล้วมันก็รักษาฟันของฉันได้ดีจริงเปล่าครับผมสำหรับยาสีฟันที่มีส่วนผสมของสมุนไพรนะครับเขาก็มีข้อดีทั้งในเรื่องของการที่จะช่วยยับยั้งเชื้อแบคทีเรียนะครับในช่องปากนะครับช่วยเรื่องของการลดการอักเสบในช่องปากนะครับหรือว่าทำให้ลมหายใจในของสดชื่นแต่การใช้ยาสีฟันที่มีส่วนผสมของสมุนไพรอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอสำหรับการดูแลช่องปากการที่ป้องกันฟันของเราเนี่ยไม่ให้ผุหรือว่าเป็นเรื่องที่จำเป็นดังนั้นนะครับยาสีฟันสมุนไพรต้องควบคู่กับฟลูออไรด์ซึ่งฟลูออไรด์ถ้าเป็นสารที่สามารถเข้าไปเพิ่มสารเคลือบฟันของเราเนี่ยให้มีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะทำให้ฟันของเราเนี่ยห่างไกลจากโรคฟันผุยาสีฟันที่จะใส่ฟลูออไรด์นะครับต้องเป็นฟลูออไรด์ที่มีความพิเศษนิดนึงนะดังเช่นเฟรชมินต์เนี่ยเราใส่เป็นโซเดียมโมโนฟลูออโรฟอสเฟตซึ่งเป็นอนุพันธ์ของฟลูออไรด์นะตรงนี้เนี่ยใส่เข้าไปแล้วเนี่ยใครที่ใช้ในการแปรงสีฟันเนี่ยก็สามารถเข้าไปเพิ่มคุณประโยชน์เคลือบผิวฟันของเราได้จริงๆนะไม่ใช่แบบใส่เข้าไปแล้วแต่ว่าแปรงออกหมดตรงนี้นะครับฟลูออไรด์เนี่ยเราต้องเลือกใช้ให้ถูกวิธีฟลูออไรด์เนี่ยเราเนี่ยจะมี2แบบด้วยกันคือฟลูออไรด์ที่สามารถใช้รับประทานโดยทั่วไปก็คือที่เราผสมอยู่ในน้ำกับอีกแบบหนึ่งเลยก็คือจะเป็นฟลูออไรด์ที่ใช้ในยาสีฟันโดยทั่วไปนะตรงนี้เนี่ยก็คือเหมือนเฟรชมินท์ที่ผมบอกไปก็คือเราใช้โซเดียมโมโนฟลูออโรฟอสเฟตตรงนี้เนี่ยได้รับมาตรฐานจากซิกมาเอลดิกจากสหรัฐอเมริกาที่ใส่เข้าไปแล้วเนี่ยสามารถคงตัวอยู่ในเนื้อยาสีฟันได้แล้วก็แปรงเข้าไปแล้วเนี่ยสามารถเคลือบผิวฟันของเราได้ครับเห็นไหมคุณผู้ชมครับยาสีฟันที่ดีควรเป็นยาสีฟันที่มีส่วนผสมของสมุนไพรและมีส่วนผสมของฟลูออไรด์ที่ใช้อย่างถูกต้องวันนี้พิเศษเลยครับสำหรับทุกท่านที่กำลังชมอาจารย์ยิ่งศักดิ์และคุณกอล์ฟอยู่ตอนนี้นะครับบอกเลยนะครับว่ายาสีฟันเฟรชมินต์นะครับขนาด1หลอด120กรัมปกติ1หลอดราคา350บาทนะครับถ้าคุณผู้ชมหยิบโทรศัพท์มาตอนนี้ให้ทัน50สายซื้อ3หลอดแถมฟรีอีก3หลอดรวมเป็น6หลอดทั้งหมดที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้ซึ่งปกติแล้ว6หลอดราคา 2,100 บาทนะครับวันนี้ลดเหลือเพียง990บาทเท่านั้นฟังไม่ผิดครับลดเหลือเพียง990บาทโทรศัพท์เลยครับ02-157-8911 02-157-8911 หรือที่ LINE @freshmint หรือจะสแกน QR code ตรงนี้เลยครับและสำหรับวันนี้ก็คงต้องขอขอบคุณคุณกอล์ฟมากเลยนะครับที่มาให้ความรู้กับเรานะครับในเรื่องของสุขภาพช่องปากนะครับขอบคุณคุณกอล์ฟมากครับและสำหรับคุณผู้ชมครับอย่าลืมครับเรายังมีสวอร์ดรอยส์รอคุณผู้ชมอยู่ครับ